ญาติเศร้าหนุ่ม 19 เหยื่อเรือไททันบ่นกลัวไม่อยากไปแต่จำใจร่วมทริปเพราะพ่อญาติเศร้าหนุ่ม 19 BBC รายงานบทสัมภาษณ์จาก NBC News ว่าครอบครัวของนายชาซาดา ดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานและนายสุเลมาน ดาวูดลูกชาย2 ใน 5ผู้โดยสารเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พีดิชั่นเพื่อชมซากเรือไททานิกในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือก่อนขาดการติดต่อและเสียชีวิตจากเหตุเรือดำน้ำระเบิดว่านายสุเลมานรู้สึกหวาดกลัวและไม่อยากร่วมทริปในครั้งนี้ญาติเศร้าหนุ่ม 19 ญาติเศร้าหนุ่ม 19 Vice Chairman of Engro Corporation Limited Shahzada Dawood, who is said to be among the passengers on board the submarine that went missing on trip to the Titanic wreckage is seen in this hand-out picture. Right, Sulman Dawood, the aunt of Sulman Dawood, who was on the submersible with his father Shahzada.said the 19-year-old was hesitant about going on the dive to see the Titanic wreck in the day beforehand. รอยเตอร์นางอัสเมดาวูดผู้เป็นป้าเปิดเผยว่าหลานชายวัย 19 ปีมีความลังเลที่จะไปดำน้ำดูซากเรือไททานิกไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุสุเลมานบอกญาติคนหนึ่งว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้แต่อยากให้พ่อมีความสุขเลยตัดสินใจไปด้วยนายชาซาดและนายสุเลมานขึ้นเรือดำน้ำไททันเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติในอเมริกาเหนือฉันรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในภาพยนตร์แย่มากๆเรื่องหนึ่งที่กำลังนับถอยหลังแต่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังนับถอยหลังเพื่ออะไรโดยส่วนตัวแล้วฉันพบว่ามันยากที่จะหายใจเวลานึกถึงพวกเขานางอัสเมย์กล่าว The Titan Submersible Operated by Ocean Gate Expedition to explore the wreckage of the sunken Titanic off the coast of Newfoundland Dive in and update photograph Ocean Gate Expedition Handout via Reuters No Resales No Archive This image has been supplied by a third party TTX Image of the Day ญาติเศร้าหนุ่ม 19 ญาติเศร้าหนุ่ม 19 Rear Admiral John Mulger The First Coast Guard District Commander Speak during a press conference updating about the search of the missing Ocean Gate Expedition submersible, which is carrying 5 people to explore the wreck of the sunken Titanic in Boston, Massachusetts, U.S. June 22, 2023 Reuters, Brian Snyder ข่าวที่เกี่ยวข้องสิตางคอนเฟิร์มหญิงคนสนิทหนุ่มกะลามีสามีลูกลั่นเคยมาที่บ้านสิตางคอนเฟิร์มจากที่เพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าโอละพ่อจูนฟ้องมือที่30ล้านต่อมามีข่าวว่ามือที่3หนุ่มกะลามีผัวลูกอยู่แล้วล่าสุดแว่วๆมาผู้ชายฝั่งมือที่3จะฟ้องนักร้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับตาดูกันว่าชัวร์ไหมและอีกโพสต์หนึ่งที่บอกไว้ว่าอะไรนะผัวไม่เชื่อว่าเมียมีกิ๊กไม่เล่นโซเชียลฟังเมียมากกว่าพ่อแม่โอ้ยสูหลายคนยังสงสัยว่าฝ่ายหญิงตกลงแล้วมีสามีมีลูกแล้วจริงหรือไม่ล่าสุดเน็ตไอดอลชื่อดังสิตางบัวทองโพสต์เฟซบุ๊กว่าผัวนางจะฟ้องที่หนุ่มฉันเคยรีวิวแบรนด์นี้ซึ่งในคอมเมนต์มีคนเข้ามาถามว่านางมีผัวแล้วหรอเราแม่สิตางเข้าไปตอบว่ามีลูกด้วยเคยมาบ้านแม่อีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อีกว่า แล้วไหนว่านางกับผัวเพิ่งเลิกกันเมื่อปีที่แล้วหลักแม่ไหนว่าเลิกกันไปได้ปีหนึ่งแล้วสิตางคอนเฟิร์มซึ่งสิตางยังเข้าไปตอบหลายๆคอมเมนต์ยืนยันด้วยข้อความว่าเคยมาไลฟ์ที่บ้านแม่ลูกผัวแม่มาทั้งบ้านจุลภาคเคยมาที่บ้านหลักสี่ขัดตัวกับแม่หน้าบ้านมาทั้งครอบครัวโอ้ยถ้าผัวฟ้องชายชู้หนักกว่าเยอะเป็นต้นสิตางคอนเฟิร์มสิตางคอนเฟิร์มวายแอดมิดโพหลังมีภาวะฮาร์ทแอทแทคหัวใจเต้นผิดปกติวายแอดมิดโพหลังมีภาวะฮาร์ทแอทแทคหัวใจเต้นผิดปกติขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทำเอาแฟนๆตกใจและเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนักร้องสาวหวายปันธิสาเทียนประสิทธิ์ออกมาโพสต์ภาพผ่านIGส่วนตัวขณะทำการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังมีอาการฮาร์ทแอทแทคโดยเจ้าตัวได้ชี้แจงให้ฟังว่าIt has been nearly 2 weeks since the incident and I am still recovering. Unfortunately, my heart is still beating irregularly, especially when I wake up, but I am super thankful I am in good hands. Thanks to everyone who wished me a safe and fast recovery Naga and thanks to my family for helping me throughout this journey ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกันนะคะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วหวายได้มีอาการเหมือนเป็นฮาร์ทแอทแทคระหว่างการถ่ายงานเลยได้รีบเข้าไปตรวจหัวใจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสรุปพบว่ามีการเต้นผิดปกติจริงต้องรักษาให้หายขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างกันรักทุกคนนะท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาอย่างมากมายขอบคุณภาพIG YYPคริส บราวน์ถอนตัวกลางคันและทิ้งเงินมัดจำหลังเห็นสภาพเรือดำน้ำไททันคริส บราวน์นักสำรวจมากประสบการณ์ขอถอนตัวกลางคันและทิ้งเงินมัดจำหลังเห็นสภาพเรือดำน้ำไททันพร้อมแจ้งข้อกังวลรู้สึกมันไม่มืออาชีพวันนี้วันที่23 มิถุนายน66จากรายงานล่าสุดทาง BBC ปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกต Expedition ที่หายสาบสูญไปพร้อมลูกเรือ5 คนพลเรือตรีจอห์น มอร์เกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐแถลงว่าชิ้นส่วนที่พบจำนวน5 ชิ้นเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันซึ่งคาดว่าเกิดจากการระเบิดและผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง5 คนเสียชีวิตแล้วยามฝั่งสหรัฐแถลงเรือดำน้ำไททันระเบิดใต้ทะเลไร้ผู้รอดชีวิตไร้ปาฏิหาริย์เผยพบเศษชิ้นส่วนเรือดำน้ำไททันบนพื้นทะเลเจมส์ คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุเรือไททันอึ้งคลายปมไททานิคไม่ฟังคำเตือนคลิปญาติเศร้าหนุ่ม19เหยื่อเรือไททันบ่นกลัวไม่อยากไปแต่จำใจร่วมทริปเพราะพ่อคริส บราวน์นักสำรวจชื่อดังมากประสบการณ์ซึ่งในตอนแรกก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเรือไททันได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ว่าเขาขอถอนตัวเพราะมันดูเหมือนไม่ใช่ปฏิบัติการดำน้ำแบบมืออาชีพบราวน์กล่าวว่าเขาลงทะเบียนนั่งเรือดำน้ำไททันในปี 2560 เพื่อเยี่ยมชมซากเรือไททานิคแต่ก็แจ้งขอถอนตัวและทิ้งเงินมัดจำหลังจากที่เขาประเมินว่าดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากมายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันคริส บราวน์ภาพประกอบสัมภาษณ์คริส บราวน์จาก Insiderยิ่งไปกว่านั้นนักวิจารณ์ท่านอื่นๆก็ยังคงตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรือดำน้ำไททันดังกล่าวมีคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามการจัดประเภทมาตรฐานบราวน์เสริมอีกว่าเรือดำน้ำเหมือนถูกสร้างอย่างเร่งรีบด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาจึงตัดสินใจทิ้งเงินมัดจำเป็นจำนวนเงินราว $110,000 หรือเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 3,873,485 บาทอย่างไรก็ดีบราวน์ไม่ใช่คนแรกที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือดำน้ำไททันอดีตผู้โดยสารก็เคยพบความขัดข้องทางการสื่อสารและดำเนินการฟ้องร้องในปี 2561 ว่าโอเชียนเกตมีการควบคุมคุณภาพที่ไม่ดีจากโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจดังกล่าวคริส บราวน์เผยกับ CNN ว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่รู้ว่ารอดพ้นจากการเดินทางที่อาจถึงแก่ชีวิตดังกล่าวนี้ท่ามกลางการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง5 รายที่มาอินไซเดอร์